โยสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราอยู่ในสตูใหม่ของเราไม่มีอะไรเลยโอ้จะอ้วกมึนหัวเพิ่งจะมีแค่เนี่ยโต๊ะแค่นี้แหละแล้วทั้งห้องก็ไม่มีดอยอะไรเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีโนเวทเปลี่ยนแปลงห้องนี้จากเดิมที่มันเคยเป็นห้องรับแขกห้องดูทีวีแต่เรายึดครองมาเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นสตูของพวกเราลัคกี้ทรีนะคะเอาเก้าอี้มาใครเขาทำเกมกันเวลาทำงานแล้วมาเล่นเกมกันวันนี้เราจะมาทำคลิปที่ไม่รู้ว่าเป็นคลิปแรกของโลกป่ะวะไม่คลิปแรกจากเขาว่าทำงานนั้นเลยเหรอมาแล้วเราจะทำหมอนขนฮัสกี้ที่แรกในโลกเคยได้ยินแต่หมอนขนห่านขนเป็ดขนมิ้งขนสังเคราะห์ขนอะไรต่างๆไม่เคยได้ยินขนฮัสกี้มาก่อนประเด็นอะแฟ้งมันผัดขนหนักมากขนเราได้ทำการสะสมขนแฟ้งมาสักระยะหนึ่งแล้วสะสมเลยเหรอฉันจะสะสมเพราะเวลากวาดเข้าไปแฟ้งใช่ไหมมันต้องมีขนเหมือนผมผู้หญิงอะที่รุ่มเยอะๆที่สำคัญวันนี้ฉันจะอาบน้ำแฟ้งด้วยใครเลี้ยงฮัสกี้หรือทำงานในร้านอาบน้ำหมาจะรู้ว่าการอาบน้ำให้ฮัสกี้ทีขนแม่งร่วงเป็นหิมะเว้ยเราก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะได้ขนแฟ้งอีกโคตรเยอะคือคลิปนี้เราจะพยายามแบบจะสมขนแฟ้งจากที่ต่างๆไม่รู้อะให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้เพื่อเอามาทำเป็นหมอนขนฮัสกี้ที่แรกในโลกมาดูซิว่าขนฮัสกี้เนี่ยมาทำเป็นหมอนแล้วมันจะนุ่มมันจะเป็นยังไงเออรู้แล้วแป๊บนึงเดไปไปอาบน้ำให้แฟ้งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันมันบอกว่ามันไม่อยากอาบน้ำเพราะว่ามันมีเซนรับรู้ว่ามันจะต้องโดนอาบน้ำไปไปกันเถอะเดี๋ยวเราจะเป่าขนของไอ้เจ้าแฟ้งแนในนี้นะทุกคนนะตรงที่ที่เราเคยถ่ายคลิปใจเป่าผมมาจำได้ปะนี่คือช่างจะเป่าให้เหรอลูกค้ากดปุ่มให้หน่อยว่าเราจะต้องหาผ้าใบอ่ะมาปิดประตูไม่ให้ขนที่โดนเก่าแล้วออกไม่งั้นเดี๋ยวบ้านจะฟูด้วยขนเราจะใช้ผ้าใบที่เหลือจากการทำห้องใหม่ฟูจิทุกคนนี่จำได้ปะในระหว่างที่เช็งอาบน้ำอีเจ้าแฟงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบทำเวลาติดผ้าใบตรงนี้เพื่อกันไม่ให้ขนของแฟงมันแลบออกมาสู่ภายนอกบ้านโอเคปะประมาณนี้นะทุกคนนะอาจจะไม่เนียบมากแต่ว่าก็น่าจะพอกันขนไม่ให้ออกมาข้างนอกได้ที่ตัดตรงนี้พวกนี้นิดนึงเพราะว่ามันยืดออกไปเยอะปิดมาถึงข้างใต้เลยขนข้างใต้จะได้ไม่แลบลมพัดวะเดี๋ยวไปติดสกัดเทปเพิ่มแป๊บ 2,000 years laterWhat?
แต่เจ๊ผมไม่ชอบไอ้งวงนี่มันพ่นเสียงดังมันโอ้โหแล้วผมก็ไม่ชอบที่มันเหมือนงูเลื้อยไปเลื้อยมาด้วยแล้วก็ไม่ชอบที่มันสีฟ้าด้วย What? แล้วไอ้อันนี้มันก็ลมแรงมากเลยมันไม่เหมือนไอ้สีดำดำที่เจ๊เคยเอามาใช้อันนี้มันแรงจนขนตูดผมฟุ้งไปทั่วไปหมดแล้วOne eternity later ตอนนี้เราก็ปรับขนของอีควายแฟงเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เชงต้องขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยเปียกแล้วก็เลอะระหว่างรอเชงเราจะพาไปดูซากอารยธรรมขนฮัสกี้ที่เพิ่งปรับขนเสร็จไปดูกันเลยโอ้โหนี่ก็มีสำหรับตู้ก็มีนี่ด้วยในตากูเนี่ยเข้าตาเลยดูสินี่กำลังให้คนดูดูว่าแบบขนฮัสกี้อยู่ทุกที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนที่ทุกคนจะตกใจแม่ฉันเป็นช่างทำผมเก่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ทำผมไหมนี่ให้เราดูว่าโอ้โหนี่ไม่ได้เล็กๆนะเนี่ยนี่ดูขนาดโอ้โหOh my god นอกเหนือจากคนที่อาบน้ำในวันนี้แล้วหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเรากวาดเก็บห้องแฟนทำความสะอาดเราก็เก็บขนสะสมขนเว้ยจริงๆเป็นคนบ้าเพื่อจะมาทำคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะและนี่คือขนที่เราสะสมมาได้ขนน่ะขนแฟงอ่ะนี่คือขนฮัสกี้กี่เปอร์เซ็นต์เชงขนฮัสกี้ 100% แต่อีก 1% อาจจะเป็นผมตูเฮ้ยฟูฟอกแต่เดี๋ยวเราต้องเก็บตรงนี้ด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวเราเก็บรวบรวมขนจากที่เรามีทุกสารทิศมารวมกันเลยกันมาเปิดกระป๋องมันมีให้ถอดนี่มันจะต้องหมุนเปิดแล้วก็หยิบออกมาโอ้โหน่ารักจังเหมือนขนมอะดูดิให้มันกินไม่ได้แค่นั้นเองใครอยากจะเลี้ยงฮัสกี้นะพูดเลยว่าอาบน้ำเป่าขนยากมากไม่งั้นก็ต้องไปกรูมมิ่งคือร้านอาบน้ำหมาจ้างเขาใช่วิธีนั้นน่ะจะซื้อห้องสะดวกแต่ก็หลายตังค์อยู่นะเพราะฮัสกี้อ่ะมันค่อนข้างเป่ายากแล้วก็นานเป็นชาติใช่นี่มันแค่เป็นหมาอีกตัวนึงได้แล้วนะตะกอนเราได้หมาใหม่มาเนี่ยเพื่อบอกว่าจะทำหมอนใช่ไหมใช่ก็เลยหาปลอกหมอนมาเราต้องป้องกันตัวเองโดยการใส่ผ้าปิดปากก่อนนะทุกคนไม่งั้นทุกคนมันครอบจมูกหวานคนฮัสกี้นี่กระป๋องหมอนที่เราไปซื้อมาต้องใช้ความมือเบาเพราะฉะนั้นให้เชงทำดีกว่าเนี่ยมันจะปลิวไปทั่วทุกคนแล้วต้องแทรกเอาเข้าข้างในเห็นป่ะโหหวานคนฮัสกี้ที่แรกในจักรวาลเรายังมีขนที่สต๊อกเอาไว้อีกหวานมาแล้วพื้นอ่ะเวิร์ดบิวเดี๋ยวเราต้องกระจัดกระจายให้มันทั่วก่อนหมอนขนฮัสกี้ที่แรกในโลกเดี๋ยวก่อนที่จะบอกกันว่าพี่มันสกปรกหรือเปล่าเราจะไม่เอาไปนอนนะเว้ยเราแค่ทำเป็นที่ระลึกไว้เฉยๆทำมาตั้งโชว์ไว้เป็นที่ระลึกว่านี่คือผลผลิตจากแฟงใช่ยังน้อยขนที่แฟงผ่านมาก็ไม่สูญเปล่าใช่ไหมทุกคนหมอนขนฮัสกี้เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเด้งๆๆๆด้วยว่ะ A few moments laterเราแอบไปโมดิฟายมันนิดนึงเพราะปลอกหมอนมันใหญ่เกินไปนี่แล้วก็เลยได้เป็นหมอนไซส์นี้แทนแล้วไปติดเข็มกลัดหมอนไซส์มินิหมอนขนฮัสกี้อันแรกของโลกถ้าจะให้น่ารักนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปปักคำว่าแฟรงค์แฟรงค์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งไว้คู่กับโลกยูทูบของเราเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอวันไหนที่จะทำสตูแต่งสตูเสร็จเราจะเอาขึ้นแท่นขึ้นแท่นแล้วเราขอไปพักผ่อนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะบายแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนบ๊ายบายวิว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 วิ
เออเหมือนโลกหมุนเลยใช่ป่ะใช่ไปหยุดหมุนก็อี้สิโลกหมุนคืนด้วยโอ้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 ยกฎของการเล่นพวกอะไรหมุนๆพวกนี้คือห้ามหยุดหมุนเลยหมุนกลับพอ